จากกรณีผู้ปกครองนักเรียนประมาณ20คนเข้าไปชูป้ายในโรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองพังงาเรียกร้องให้ต้นสังกัดย้ายผู้อำนวยการโรงเรียนออกจากพื้นที่หลังจากผู้ปกครองนักเรียนกล่าวหาว่าผู้อำนวยการโรงเรียนคนดังกล่าวบริหารงานในโรงเรียนไม่โปร่งใสผู้ปกครองนักเรียนอ้างบอกว่าช่วง2ปีที่ผ่านมามีการเลิกจ้างนักการพาโรงและแม่บ้านทำให้ภายในบริเวณโรงเรียนโรงอาหารห้องน้ำสกปรกอาหารกลางวันนักเรียนกินไม่อิ่มท้องนอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตถึงเงินจัดเก็บจากร้านค้าในโรงเรียนเทอมละ 140,000 บาทผู้อำนวยการโรงเรียนบริหารเงินไม่โปร่งใสและไม่สามารถชี้แจงเรื่องนี้ได้ล่าสุดนายพานุวัฒน์จันทองรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพังงาเปิดเผยบอกว่าจากปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นทำให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามีคำสั่งย้ายผู้อำนวยการโรงเรียนคนดังกล่าวรวมถึงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องที่ผู้ปกครองร้องเรียนโดยวันจันทร์นี้จะนัดผู้ปกครองนักเรียนมาหารือกันอีกครั้งหนึ่งครับ